27ของเดือนนายอิทธิกรเหมหงหรืออาจารย์ไข่ชาวบ้านจากตำบลแสลงอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีจะนำเงินมาออมที่กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จังหวัดจันทบุรีซึ่งใช้วัดโพทองตำบลแสลงเป็นศูนย์ดำเนินการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์อาจารย์ไข่เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งกลุ่มในปี2539และยังคงรักษาสิทธิ์การออมทรัพย์มาโดยตลอดด้วยการฝากเงินเดือนละ100บาทเนื่องจากเห็นถึงประโยชน์ของการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ได้รับทั้งกับตนเองและคนในครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องของสวัสดิการและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายเพื่อนำมาต่อยอดในการประกอบอาชีพจนทำให้ทุกวันนี้ครอบครัวเหมหงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหนึ่งความสามัคคีในการเดินทางเข้ามาวัดซึ่งประชาชนปกติจะไม่ได้เข้าวัดเต็มแต่พอมีกลุ่มสัจจะเนี่ยมันไฟบังคับก็ต้องมาเข้าวัดมากราบพระกันอะไรเงี้ยผลพวงหลังจากนั้นก็จะมีการกู้การออมไปสร้างบ้านไปลงทุนเอาไปลงทุนต่างๆเหล่านี้เกิดประโยชน์และที่สำคัญที่สุดก็คือเจ็บป่วยตายเนี่ยมีสวัสดิการหลักแสนบาทให้ต่อหนึ่งศพกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จังหวัดจันทบุรีก่อตั้งขึ้นโดยพระครูสุวรรณโพธิวรธรรมหรือพระอาจารย์มนัสขันติธรรมโมเจ้าอาวาสวัดโพทองที่มีแนวคิดต้องการช่วยเหลือชาวบ้านด้วยการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยใช้สัจจะวาจาเป็นกฎในการบริหารกองทุนร่วมกันปัจจุบันกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จังหวัดจันทบุรีแบ่งการทำงานออกเป็น7เขตโดยมีวัดร่วมเป็นเครือข่ายกว่า150แห่งครอบคลุมพื้นที่ครบทั้ง10อำเภอของจังหวัดจันทบุรีโดยข้อมูลณเดือนธันวาคมปี2558มีสมาชิกประมาณ 80,000 คนหรือกว่า300หมู่บ้านมีเงินกองทุนรวมประมาณ 1,300 ล้านบาทประโยชน์ก็คืออย่างน้อยเลยเนี่ยทำให้ชาวบ้านได้ออมเงินนะเราสังเกตดูคนบ้านนอกเนี่ยจะเอาเงินไปฝากธนาคาร100 200 500หรือ 1,000 เนี่ยชาวบ้านไม่กล้าหรอกแต่ระบบกลไกของกลุ่มสัจจะที่พระทำเนี่ยสามารถชวนให้เขาออมในเดือนละ100ละ100ละ100ได้ทุกเดือนนะถือออมแล้วได้บุญดังที่กล่าวมางั้นคนก็จะมาออมเหมือนทั้งบ้านมากขึ้นเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเนี่ยจะมีเรื่องของสวัสดิการเรื่องการเงินเนี่ยเราได้แล้วเราบริหารจัดการเงินแต่จะมีกำไรนะหรือเรียกเป็นค่าดอกกำไรที่เกิดขึ้นเราก็เอาไว้เป็นกองกลางนะหลักการเดิมก็คือปันผล 50% แล้วก็เป็นกองทุนสวัสดิการ 50% กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์จังหวัดจันทบุรีถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการบริหารจัดการเงินที่นำหลักธรรมสัจจะวาจาเป็นกฎมาเป็นแนวทางช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนสร้างโอกาสให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพได้ง่ายขึ้นนำมาซึ่งชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่สงบวงกำปั่นถ่ายภาพสุบงกตทองศรี NBT จันทบุรีรายงาน